บางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าอาจจะไม่เคยพูดถึงคู่สมรสแต่ก็พูดไว้ค่อนข้างเยอะอยู่ว่าถ้าหญิงจะไปสู่ตระกูลของชายเนี่ยจะต้องทำตัวยังไงบ้างพระสูตรเยอะเลยนะแล้วก็หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันเนี่ยจะต้องทำยังไงแล้วการมีทรัพย์หมายถึงอย่างไรนะจะทำอย่างไรให้มีทรัพย์จะทำอย่างไรให้สามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ทั้งในภพนี้และในภพหน้าก็จะมีเหตุปัจจัยซึ่งถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยได้ดีตามที่พระศาสดาตรัสเนี่ยมันจะเป็นเหตุของความที่เราจะได้เป็นอริยบุคคลไปด้วยนะอย่างพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายถ้าภรรยาและสามีทั้งสองฝ่ายหวังที่จะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายะทั้งสองนั้นพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพถ้าเรามีความต้องการที่จะพบกับคู่ครองเราไปเรื่อยๆเราก็พยายามทำ4ข้อนี้ให้เสมอกัน4ข้อนี้ยังเป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งโภคทรัพย์ในปัจจุบันซึ่งเราอาจจะมองว่าทรัพย์เนี่ยคือเงินทองอย่างเดียวแต่การได้ความรู้เนี่ยเป็นทรัพย์ไหมเราเรียนหนังสือเนี่ยเป็นทรัพย์นะทรัพย์คือปัญญาไม่งั้นเราไม่มานั่งเรียนให้จบตรีโทเอกกันใช่ไหมนั่นแหละก็ต้องมองทรัพย์ให้เป็นทรัพย์ในแบบของพระศาสดาที่ว่าเป็นทรัพย์ด้วยเนี่ยก็คือศรัทธาเป็นทรัพย์ศีลเป็นทรัพย์สุตตะการมีองค์ความรู้ในคำสอนของพระศาสดาเป็นทรัพย์จาคะการเสียสละการแบ่งปันเป็นทรัพย์และปัญญา5ตัวเนี่ยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเป็นทรัพย์ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้สำเร็จสมความปรารถนาในความเชื่อของคนบางคนเนี่ยเวลาอยากจะสำเร็จสมความปรารถนาเนี่ยมักจะไปอ้อนวอนนะไปบนไปบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พระศาสดาเนี่ยบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโดนบันดาลอะไรให้เราไม่ได้ดังนั้นถ้าเธออยากจะสำเร็จสมปรารถนาเนี่ยให้เธอสร้างเหตุสำเร็จสมปรารถนา5ประการนี้นี่คือความต่างกันของความเชื่อของปุถุชนทั่วๆไปที่แสวงหาที่พึ่งที่ไม่สามารถให้ผลจริงแต่ที่พึ่งที่ให้ผลจริงก็คือธรรมะธรรมชาติที่ถูกต้องแต่ใครในโลกนี้ที่รู้หลักการนี้เหมือนใครรู้เรื่องแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมใครรู้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่หลักการนี้เป็นสัจจะความจริงที่เมื่อใครทำแล้วเนี่ยคนนั้นจะประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งเหล่านี้นี่คือองค์ความรู้เลยทุกคนในโลกนี้นักคิดนักวิชาการนักปรัชญาทั้งหลายก็ต่างก็คิดกันไปแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ถึงความจริงจริงๆที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ตามสัจจะความจริงตรงนี้ยังเป็นความจริงอยู่ตลอดศรัทธาเนี่ยมุ่งไปที่ใครพระศาสดาบอกมุ่งมาที่ตถาคตเพราะตถาคตเป็นผู้ที่ตรัสรู้รู้แจ้งเรื่องโลกนี้โลกหน้ารู้ทั้งหมดดังนั้นพระองค์เนี่ยสอนหมดเลยเนี่ยเรื่องคู่สมรสจะเป็นยังไงถึงจะดีนะทำยังไงถึงจะอยู่กันรอดยืนยาวทำยังไงถึงจะรวยอยากจะสวยรวยสูงสักจะทำยังไงอยากสวยรวยสูงสักเนี่ยพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธ
ไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เห็นไหมพระศาสดาได้ตรัสเข้าไปถึงการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อการสำเร็จในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอะไรจะมาดลบันดาลให้เราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่หรอกเธอเข้าใจผิดดังนั้นถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่เราปรารถนาเราต้องสร้างเหตุสร้างกรรมให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ตามปรารถนาคุณสมบัติของสตรีที่บุรุษพึงพอใจสตรีมีคุณสมบัติอะไรที่บุรุษพึงพอใจ 1. มีรูปสวย 2. มีโภคสมบัติ 3. มีมารยาท 4. ขยันไม่เกียจคร้าน 5. ให้บุตรแก่เขานี่คุณสมบัติคุณสมบัติของบุรุษที่สตรีพึงพอใจเหมือนกันเลย 1. มีรูปงาม 2. มีโภคสมบัติ 3. มีมารยาท 4. ขยันไม่เกียจคร้าน 5. ให้บุตรแก่เธอหน้าที่ภรรยากับสามีควรทำอย่างไรพระศาสดาบอกข้าพเจ้าบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีควรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการยกย่อง 2. ด้วยการไม่ดูหมิ่นนั้นสามีเนี่ยต้องยกย่องภรรยาแล้วก็ไม่ดูหมิ่นธรรมะเหล่านี้มีในตนไหมไม่ใช่วันหนึ่งเนี่ยเรามีแต่ดูถูกดูหมิ่นภรรยาเราเนี่ยมันจะอยู่กันรอดไหมมันก็จะเก็บไว้ในใจนะรอวันแตกหักนะใช่ไหม 3. ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ถ้าอยู่ที่บ้านเข้าครัวในยกให้แม่บ้านเข้าไปเลยเราก็มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้เขา 5. อันนี้ไม่รู้ว่าสามีหนักใจหรือเปล่าด้วยการให้เครื่องประดับคงจะเป็นที่พอใจกับภรรยาแสดงว่าเรื่องเครื่องประดับเป็นเรื่องสำคัญของสตรีนะผู้ชายหลายคนอาจมองข้ามแต่เป็นเรื่องสำคัญที่พระพุทธเจ้ายังเห็นความสำคัญแล้วก็ทรงบัญญัติเอาไว้เครื่องประดับเราก็ให้ตามฐานะเนาะก็ตามมีตามได้ไหมสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตพอดีข้าพดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะ5ประการคือ 1. จัดแจงการงานดีผู้หญิงก็ต้องรู้จักจัดแจงการงานให้ดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดีคนข้างเคียงของสามีก็ต้องรู้จักสงเคราะห์เขาเพื่อนสามีมาบ้านญาติสาโลหิตเข้ามาบ้านเราต้องรู้จักสงเคราะห์ 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ 5. ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงเหมือนง่ายนะแต่ทำยากนะเหมือนง่ายแต่ทำยากจะทำได้เนี่ยเราต้องทรงจำก่อนทรงจำแต่ละข้อให้ได้แล้วสิ่งเหล่านี้จะคอยเตือนเราเพราะคนเราเนี่ยระลึกถึงสัญญามากสัญญาเนี่ยเกิดเยอะพระศาสดามองวาระจิตของมนุษย์ทั้งหลายออกแล้วบอกเลยสัญญาเนี่ยเกิดเยอะเพื่อนๆกันควรทำอย่างไรเนี่ยเพื่อนๆกันในบริษัทควรวางตัวอย่างไรมิตรสหายปฏิบัติต่อกัน 1. ด้วยการให้ปันต้องรู้จักแบ่งปันกัน 2. ด้วยการพูดจาไพเราะบางทีเราพูดกันหยาบๆมากนึกว่าจะรักกันเดี๋ยววันหนึ่งก็ทะเลาะ กันนะหรือพูดเพ้อเจ้อหยอกล้อกันไปเรื่อยมันสนุกแรกๆนะบางทีบางคนเนี่ยอารมณ์มันไม่พร้อมที่จะรับ
เกิดโกรธขึ้นมาก็ได้ก็จะเกิดการแตกร้าวกันจากมิตรถ้าเราเชื่อพระศาสดาเราก็หยุดเรื่องนี้ไว้ดีกว่าและอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ทุกขตินะเป็นผืนนาที่เมื่อวิญญาณหรือจิตเราเข้าไปประดิษฐานไปตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นอัตภาพของสัตว์ต่อไปก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นถ้าเกิดกายเราแตกทำลายเมื่อไหร่สัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยยังยึดติดจิตอยู่และจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นก็ได้อัตภาพนั้นต่อไปและพระพุทธเจ้าก็จะแบ่งผืนนาไว้เลยว่าผืนนาเนี่ยนะสัตว์จะได้อัตภาพคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยผืนนาอย่างนี้สัตว์จะได้อัตภาพมนุษย์เทวดาก็จะแบ่งประเภทของผืนนาไว้ให้องค์ความรู้พวกนี้ไม่มีใครมาให้เราหรอกนอกจากพระพุทธเจ้าและในโลกนี้ก็ไม่มีโยมไปหาองค์ความรู้พวกนี้ที่ไหนในโลกหาไม่ได้มิตรสหายข้อที่3คือด้วยการประพฤติประโยชน์เราต้องประพฤติประโยชน์ซึ่งกันและกัน4ด้วยการวางตนเสมอกันเราไม่วางตนยกตนข่มผู้อื่นไม่เอาแม้แต่ภิกขุก็เหมือนกันพระศาสดาบอกว่าเป็นผู้มีศีลดีแล้วแต่จะไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งของตนเป็นผู้มีสมาธิดีแล้วก็จะไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยสมาธิอันยิ่งมีปัญญาดีแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเรามีปัญญามากเราก็เฉยๆเรามีสมาธิมากเราก็เฉยๆไม่จำเป็นจะต้องไปอวดแสดงอะไรแล้วก็มีการวางตนเสมอกันก็จะทำให้ความเป็นมิตรสหายของเราเนี่ยอยู่ยืนยาวสัมพันธภาพของอสัตบุรุษเนี่ยไม่ยืนยาวอสัตบุรุษคบกันเนี่ยเดี๋ยวก็แตกกันแต่สัตบุรุษเนี่ยคนดีคบกันมันจะยืนยาวกว่าจะไม่แตกกันง่ายพระศาสดาให้นึกคิดในเรื่องนี้อีกว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นคืออะไรพระศาสดาบอกว่ามิตรสหายคบกันแล้วเนี่ยอย่ารีบด่วนให้แตกกันอย่าเห็นแก่ยาวคือความอาฆาตพยาบาทเนี่ยอย่าผูกไปอย่าผูกเวรอย่าจองเวรกันอย่าเห็นแก่ยาวไม่ใช่เราอาฆาตใครอะไรใครไม่มีเลยให้อภัยไม่มีการให้อภัยการให้อภัยก็เป็นหนึ่งในทานอยากให้ทานใช่ไหมให้อภัยสิทานการให้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ได้อยากจะให้คำพูดจาไพเราะก็ได้ให้การให้อภัยเราเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็มีการขุ่นข้องหมองใจกันอยู่เป็นธรรมดาเรื่อยๆเราก็ให้อภัยไปไม่เป็นไรไปผูกโกรธทำไมใครผูกโกรธคนนั้นมีอารมณ์ของทุกขติเราต้องทราบว่าวิญญาณหรือจิตเราไปตั้งตรงไหนไปตั้งในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นคือภพหมายถึงผืนนาที่วิญญาณกำลังไปตั้งอาศัยและกำลังก่อให้เกิดชาติความเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นต่อไปดังนั้นคนคนนั้นถ้าไม่รีบละไม่รีบวางไม่ให้อภัยเขาก็จะเมาหมกอยู่กับอารมณ์อกุศลเหล่านั้นเมื่อมาหมกอยู่กับอารมณ์อกุศลสิ่งที่เกิดคือนิสัยที่ไม่ดีอย่างเนี้ยพระองค์เรียกอนุสัยก็จะนอนเนื่องติดตามเข้าไปเวลาเรานั่งสมาธิอกุศลก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเราเช็คดูได้ว่าเวลาเราตายเราจะไปเกิดที่ไหนเราลองนั่งสมาธิรู้ลมหายใจดูอกุศลหรือกุศลเยอะกว่ากันนั่นคือความน่าจะเป็นของการที่เราจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะโน้มเอียงไปสู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้ามีวิธีให้เราเช็คหมดเลยพระศาสดาจึงให้เราสร้างนิสัยที่ดีใหม่นิสัยที่ดีพระองค์เรียกอุปนิสัยให้สร้างอุปนิสัยอุปนิสัยที่ดีทำยังไงเจริญสติปัฏฐาน4พระองค์บอกสติปัฏฐาน4เป็นกุศลาสีเป็นกองกุศลที่แท้จริงสติปัฏฐาน4พระศาสดาทรงอธิบายด้วยอานาปานสตินั่นคือเราก็รู้ลมหายใจเราบ่อยๆรู้ลมหายใจบ่อยๆเท่ากับเราสร้างกุศลบ่อยๆอานาปานสติลมหายใจเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย
ถ้าเราเอาจิตมารู้ลมก็ชื่อว่าเอาจิตอยู่กับกายกายเป็นที่รักของเรามะเป็นที่รักของเราจิตอยู่ที่ใดที่นั้นเกิดจิตไม่อยู่ที่ใดที่นั้นดับดังนั้นถ้าเราปล่อยจิตออกไปข้างนอกกายไปนึกไปคิดเยอะๆเพลินนานกายจะไม่ได้รับการรักษาพระศาสดาบอกกายจะแตกทำลายได้ง่ายอันนี้เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดเลยเป็นยาอายุวัฒนะคือการเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายกายจะได้รับการรักษาหรือพระองค์จะเปรียบเหมือนเรือนหลังหนึ่งที่หลังคามันรั่วฝนตกมามันจะรั่วลงตัวเรือนจะเปียกแฉะตัวเรือนก็จะผุพังไวโยมลองนึกคนที่ส่งออกมากๆคือคนคิดมากนั่นเองคนคิดมากก็จะแก่ไวใช่ไหมมีแต่ความเครียดงั้นพระศาสดาให้ฝึกหยุดคิดและเอาจิตมาตั้งไว้ในกายมากๆกายก็จะไม่แก่ไวกายก็จะไม่แตกทำลายได้ง่ายเพราะกายจะได้รับการรักษาพระองค์เรียกว่าเป็นการเอาจิตกลับเข้ามาสู่ภพของตนและถ้าเรากลัวอันตรายภัยต่างๆจะเกิดขึ้นพระองค์บอกว่ามารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ถ้าเธอเอาจิตมาตั้งไว้ในกายนี่เป็นวิธีง่ายๆเลยในการคุ้มครองกายเราดังนั้นถ้าเราต้องการคุ้มครองกายเราให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ต้องไปแสวงหาเครื่องรางของขลังมาห้อยช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่จริงนะไม่สามารถคุ้มครองเราได้ไม่ต้องไปวิ่งหาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเราไม่สามารถแต่สัตว์ทั้งหลายนั้นจะต้องคุ้มครองตัวเองด้วยการเอาจิตมาตั้งไว้ในกายของตนพระศาสดาเห็นการลบกันระหว่างเทวดากับอสูรเทวดาสองกลุ่มทะเลาะกันฆ่าฟันกันแล้วเทวดาถ้าฝั่งไหนแพ้ก็จะรีบกลับเข้าสู่ภพของตนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะทำอันตรายไม่ได้เทวดาแพ้เทวดาก็จะกลับเข้าสู่ภพของตนอสูรแพ้อสูรก็จะรีบกลับเข้าสู่ภพของตนอีกฝ่ายหนึ่งจะทำอันตรายไม่ได้การที่มนุษย์เรากลับมาสู่ภพของตนก็คือการเอาจิตมาตั้งไว้ในกายนี่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ความที่จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่ตรงนี้ดังนั้นถ้าโยมกำลังเห็นว่ามีอันตรายเข้าใกล้เรากำลังได้รับอันตรายแล้วดึงจิตกลับมาที่กายเช่นนั่งเครื่องบินไปเครื่องบินมันกำลังจะตกหลายคนจะตื่นเต้นตกใจกลัวนะดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจเลยเจริญอานาปานสติเป็นสิ่งที่โยมอาจจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาหรือนั่งรถทัวร์ก็ได้นั่งรถทัวร์รถตู้ไปไหนแล้วมันขับสวิสวาสรวดเร็วโยมรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยแล้วอาจตายได้แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธินี่เป็นวิธีหลบภัยของพระศาสดาเห็นไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยให้เราต้องวิ่งแสวงหาสิ่งภายนอกธรรมะองค์ความรู้ธรรมะพระองค์บอกว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายนะธรรมะนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราธรรมะคือพระศาสดาและพระองค์ก็บอกว่าอย่าพึ่งอะไรนะอย่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งเว้นแต่ตนเองและธรรมะนะบอกพระอนนท์เลยบอกอนนท์ในการบัดนี้ก็ดีคือสมัยที่พระเจ้ายังอยู่ก็ดีหรือในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ดูสิพระองค์ให้พึ่งสองอย่างแค่นั้นเองตนเองกับธรรมะตนเองจะพึ่งยังไงคนบางคนคิดว่าตัวเองก็เป็นคนไม่ดีศีลก็บกพร่อง สมาธิก็ไม่ค่อยดีฟุ้งซ่านแล้วจะพึ่งได้ยังไงพึ่งได้
เอาจิตมาตั้งไว้ในกายของตนนั่นแหละที่พึ่งแล้วเทคนิคพวกเนี้ยใครรู้พระพุทธเจ้ารู้และพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรามา 2,000 กว่าปีแล้วนะข้อมูลพวกนี้มีมา 2,000 กว่าปีพระสูตรต่างๆที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้บัญญัติไว้บอกไว้กับภิกขุทั้งหลายกับอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมันคือทรัพย์ที่พวกเราจะต้องจำแล้วก็บอกลูกเราหลานเราต่อไปเพราะลูกเราเกิดมาก็กลัวอาตมาเคยฝันร้ายสมัยเด็กๆฝันเรื่องผีเรื่องอะไรมันจะมาเอาตัวเราไปแต่ด้วยความที่เราไม่มีองค์ความรู้เราก็สะดุ้งตื่นมาเราวิ่งไปหาพระเครื่องมาแขวนคอมาวางไว้รอบเตียงเพราะเราไม่มีความรู้แต่วันนี้โยมสามารถสอนลูกหลานโยมได้ว่าให้นอนรู้ลมหายใจเข้าออกไปไม่ต้องวิ่งหาที่พึ่งอะไรอื่นที่พึ่งอื่นนอกจากตนและธรรมะไม่มีและพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเอาอะไรเป็นที่พึ่งเห็นมาท่านตรัสไว้กับพระอนนท์เลยและการพึ่งตนพึ่งธรรมนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าให้เราเจริญสติปัฏฐาน4มาอีกแล้วสติปัฏฐาน4เห็นมั้ยอะไรๆก็มาลงที่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ถูกอธิบายด้วยอานาปานสติบอกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับหายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับหายใจออกพระองค์ก็บอกภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี่แหละของทุกคนมีลมหายใจเข้าออกมีเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่1ของสติปัฏฐาน4ทำอย่างนี้เห็นกายในกายพิจารณากายในกายทำอย่างนี้คนคนนั้นกำลังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อยากให้ลูกของเราหลานเราคนที่เรารักเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะทำยังไงบอกลูกรู้ลมหายใจเข้าไว้นะฝึกรู้ลมหายใจไว้พาลูกของเรานั่งสมาธิเช้ากลางวันเย็นพาลูกของเราสั่งสมสุตตะท่องคำพระศาสดาเราให้นักเรียนอนุบาลหลายๆร้อยโรงเรียนท่องปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาคล่องแคล่วเลยเด็กอนุบาลจำได้แล้วแป๊บเดียวเราต้องไม่ดูถูกภูมิปัญญาของเด็กไม่น่าเชื่อเรามีคลิปมากมายของแต่ละโรงเรียนเมื่อกลางวันนี้ทางพุทธวัฒนสถาบันภาคใต้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นครูสอนอนุบาลนักเรียนอนุบาลแล้วเขาก็เปรียบเทียบกันเลยครูบางคนเนี่ยไม่ให้เด็กท่องแต่เขาจะให้เด็กท่องครูบางคนให้เด็กท่องเขาก็แยกห้องซ้ายขวาห้องที่ท่องพระสูตรเด็กจะเรียบร้อยมากสงบเรียบร้อยแตกต่างจากฝั่งนี้ที่ไม่ท่องจะซนดูแลยากเราให้เด็กได้รับความสงบในใจอินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ยดูด้วยร่างกายไม่ได้อินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าเด็กคนนั้นเป็นโสดาบันโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมร่างกายเขาเป็นเด็กแต่ภูมิธรรมเขาโสดาบันนิสัยของเด็กบางคนยอมดูไม่เหมือนกันเด็กบางคนก้าวร้าวเกเรบางคนเรียบร้อยสุภาพนี่คือความไม่เหมือนกันอุปนิสัยที่ติดมาแต่ชาติก่อนๆถ้าเราอยากจะมีบุตรแล้วอยากได้บุตรที่ดีรักษาศีล นั่งสมาธิเพราะพระศาสดาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเดียวสัตว์ที่มีอัธยาศัยดีก็จะคบค้ากันสมาคมกันกับสัตว์ที่มีอัธยาศัยดี
สัตว์ที่มีความเพียรก็จะคบค้ากันสมาคมกันสัตว์ที่มีสุตตะก็จะคบค้ากันสมาคมกันสัตว์ที่มีปัญญาก็จะคบค้ากันสมาคมกันกับสัตว์ที่มีปัญญาดังนั้นสัตว์ที่มีธาตุเดียวกับเราก็จะเข้าสู่ครรภ์ก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาเราก็จะได้บุตรที่ดีมีบารมีมากเลี้ยงง่ายเติบโตขึ้นแล้วได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ทำให้ไม่เป็นภาระเราแล้วก็เป็นความภูมิใจของเราด้วยเราก็ใช้หลักการของพระศาสดาไม่จริงก็เสมอตัวก็ไม่เป็นไรทุกคนก็ไม่มีหลักการอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราลองใช้เราก็ได้บุตรที่ดีมานะก็เป็นความภูมิใจของมารดาบิดาใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราก็แนะนำคนอื่นต่อไปได้การให้ปัญญาเขาให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเป็นอากาลิโกก็เป็นสิ่งที่น่าทำการแบ่งปันความรู้และถ้าความรู้นั้นเป็นความรู้ของพระศาสดาพระศาสดาบอกว่าน้อยคนนะที่จะนำความรู้ของศาสดาที่รู้แล้วเนี่ยไปแบ่งปันหรือบอกให้กับคนอื่นดังนั้นใครที่นำความรู้ของพระศาสดาไปถ่ายทอดบอกสอนให้คนอื่นต่อไปพระองค์ก็เรียกบุคคลนั้นว่าเป็นรัตนะ5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกซึ่งพระองค์เทียบไว้ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะ5ผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วคือช่วยประกาศคำตถาคตเป็นรัตนะ5เวลาเราส่งข้อมูลให้เพื่อนเนาะเดี๋ยวนี้เราส่งข้อมูลเช้าๆก็ทักทายกันสวัสดีส่งดอกไม้มีใครส่งพัสสูตรให้กันบ้างไหมน้อยเห็นไหมน้อยมากวันนี้เราอาจจะเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปพัสสูตรแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะหน้าที่ของภรรยาต่อสามีสามีต่อภรรยาใช่ไหมอันนี้ส่งได้อะไรประกาศคำพระศาสดาการประกาศคำพระศาสดาเนี่ยเท่ากับเรากำลังแสดงสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติว่าบัญญัติภาษิตว่าภาษิตประพฤติมาว่าประพฤติมาพระศาสดาบอกว่าเธอจะไม่พลาดธรรมะอันเกษมจากโยคะนั่นคือโยมกำลังฝักใฝ่ในคำพระศาสดาฝักใฝ่ในข้อมูลความรู้ที่เป็นของจริงนะพิสูจน์ได้ธรรมะอันเกษมจากโยคะหมายถึงอะไรเกษมแปลว่าปราศจากโยคะแปลว่าเครื่องร้อยลัดธรรมะที่ปราศจากเครื่องร้อยลัดคือนิพพานดังนั้นเป้าหมายปลายทางของชีวิตของแต่ละคนที่เราไม่รู้จะเป็นอะไรแต่ถ้าเราสร้างเหตุอย่างเนี้ยปลายทางต้องเป็นอย่างนี้เราจะได้ปลายทางที่ดีคือมรรคผลนิพพานไม่พลาด